ขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นเลยละกันนะคะวันนี้ในด้านความรู้สึกเราก็คงจะไม่ถามกันเยอะก็เห็นคุณผลิตพูดไปหลายเวทีแล้วนะคะแต่ว่าก้าวต่อไปหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มต้นล่าใหม่ต่อเลยไหมคะหลายคนก็ถามเหมือนกันผมว่าเราก็ต้องทบทวนก่อนแหละครับว่ากลยุทธ์จะเป็นอย่างไรแต่ผมว่าเป้าหมายคงเหมือนเดิมนะครับคือผมเชื่อว่าเราไม่สามารถหลุดออกจากวิกฤตทางการเมืองที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันได้ถ้าเราไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ60นะครับและผมก็ยังยืนยันครับว่าแนวทางการแก้ไขเนี่ยมันเหมือนกับวัคซีน2เข็มนะครับคือถ้าจะแก้ได้เต็มที่เนี่ยมีภูมิคุ้มกันเต็มที่เนี่ยเข็มที่2คือการร่างฉบับใหม่นะเพราะว่าเราเห็นว่าฉบับปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มากระบวนการและเนื้อหาที่มันขัดกับหลักประชาธิปไตยหลายส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขที่น่าจะยั่งยืนที่สุดคือการร่างฉบับใหม่โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งที่มีอำนาจพิจารณาทุกหมวดทุกมาตรานะครับแต่การร่างฉบับใหม่เนี่ยมันต้องอาศัยเวลาครับถึงแม้เราจะไม่โดนสกัดกั้นจากโดยสมาชิกวุฒิสภาก็ตามเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาเพราะว่าประชาชนจะต้องเข้าคูหา3รอบรอบหนึ่งคือไปโหวตเห็นชอบให้มีสสร.รอบที่2คือไปเลือกว่าใครจะมาเป็นสมาชิกของสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.และรอบที่3คือรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเพราะนั้นมันใช้เวลาแน่นอนผมก็เลยคิดว่าเรารอแค่ตรงนั้นไม่ได้เราจำเป็นต้องฉีดเข็มที่1ให้รวดเร็วที่สุดก็คือการแก้มาตราที่เป็นปัญหาที่สุดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ร่างของเราเมื่อวานเนี่ยพยายามจะทำก็คือพยายามจะไปแก้มาตราที่มันปัจจุบันเนี่ยสนับสนุนให้มันมีกลไกการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวคิดส่วนตัวนะครับอันนี้พูดในนามส่วนตัวไม่ได้ในนามกลุ่มผมคิดว่าแนวคิดแบบนี้ก็ยังเป็นแนวคิดที่ผมยึดมั่นอยู่ว่ามันจะเป็นต้องฉีดทั้งเข็ม1เข็ม2แต่ว่าถ้ามันสามารถหาวิธีให้เข็ม2มาเร็วขึ้นได้ก็อาจจะข้ามเข็ม1ไปได้เหมือนกันครับค่ะพลอยมีคำถามนึงค่ะที่พลอยชอบถามกลุ่มคนหรือว่านักการเมืองที่พยายามที่จะผลักดันกฎหมายต่างๆนะคะว่าระหว่างทางที่ผลักดันเนี่ยนะคะจนผลออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีจุดไหนที่ทำให้ไม่คาดคิดหรือเซอร์ไพรส์ไหมคะอย่างเช่นบางคนที่ไม่คิดว่าจะเห็นด้วยกลับเห็นด้วยหรือว่ามีมุมที่มองไม่เห็นมาก่อนแต่ว่าต้องมาผลักดันเนี่ยถึงจะเห็นหรือว่าประเด็นอะไรที่ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าไปมามันกลับผลักดันยากกว่าที่คิดอยากทราบมุมของคุณไอติมค่ะเกี่ยวกับการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะอืมครับความจริงมันมี2เรื่องที่ผมว่าน่าสนใจนะครับเอาเรื่องแรกของความหวังก่อนนะครับว่าอะไรที่เราแบบว่าไม่คาดคิดในมุมที่ดีนะครับคือพอเนี่ยครับ2วันที่ผ่านมาผมมีวันนึงที่ผมต้องเตรียมการอภิปรายวันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่ไปอภิปรายในสภามาเนี่ยผมเลยลางานมา2วันนะครับทำให้งานที่บริษัทผมเนี่ยค้างมาเยอะมากนะครับเมื่อบวชเสร็จเนี่ยจากสภาผมก็รีบกลับมาประชุมแล้วเราก็ได้คุยกับคนในทีมซึ่งผมก็พยายามจะไม่เอาการเมืองเข้ามาแทรกในบริษัทครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละคนคิดเห็นในการเมืองอย่างไรครับก็มีพนักงานใหม่บางคนซึ่งผมก็ไม่เคยสอบถามความคิดเห็นในการเมืองมาก่อนพอก่อนจะวางสายเนี่ยเขาก็พูดกับผมว่าเป็นกำลังใจให้นะแบบติดตามการอภิปรายเมื่อวานอยู่มีเพื่อนเขาหลายคนพร้อมเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีคนรู้จักหลายคนที่เราอาจจะไม่เคยสัมผัสหรือว่ารู้จักกันผ่านการเมืองก็ไม่รู้ว่าชุดความคิดเป็นแบบไหนก็ทักมาหาผมเยอะพอสมควรเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าชื่นใจนะครับว่าเราเห็นว่ายังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่แล้วก็พร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเริ่มหมดหวังนะจากการอภิปรายเมื่อวานเนี่ยคือผมค่อนข้างกังวลจริงๆนะครับกับการแพร่หลายของกรอบความคิดเรื่องคนดีนะครับคือเมื่อวานเนี่ยมีสว.ท่านนึงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสว.วันชัยนะครับที่พยายามจะพูดถึงเรื่องคนดีแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นคนดีนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธเพราะผมคิดว่ามันไม่มีคนดีที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำคือการสร้างระบบที่ดีนะครับแล้วผมกังวลครับว่ามันมีชุดความคิดหนึ่งที่มองข้ามเรื่องการสร้างระบบที่ดีไปครับผมก็เลยนี่แหละครับคืออาจจะด้วยความเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีนะครับบางคนก็เลยมองว่าระบบที่มีอยู่เนี่ยมันโอเคแล้วผมก็เลยเชิญชวนให้เขาคิดแหละครับให้คิดถึงคนที่เขาคิดว่าเลวที่สุดก็ได้แล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดคนที่เขาคิดว่าเลวที่สุดเนี่ยยึดอำนาจประเทศ แล้วก็แต่งตั้งสว250คนมาเลือกตัวเองเป็นนายกไปแต่งตั้งองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญเขียนยุทธศาสตร์ชาติที่สามารถล็อกคู่ต่อสู้ทางการเมืองได้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะต้องยอมรับนะครับว่านี้ไม่ใช่ระบบที่ดีแน่นอนนะครับแต่ว่าพอเขาอาจจะมีความศรัทธาในตัวบุคคลอะไรที่มันสูงเกินไปเนี่ยมันเลยทำให้เขาไม่ได้มองถึงตัวประเด็นตรงระบบตรงนี้นะผมว่าอันนี้เป็นจุดที่เมื่อวานผมก็ได้อภิปรายไปด้วยเวลาที่จำกัดแต่ว่าก็คิดว่าเป็นการต่อสู้เชิงความคิดที่สำคัญเหมือนกันครับในการแก้ไขปัญหาการเมืองในประเทศไทยครับ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยกับคุณสมชัยนะคะแล้วก็จริงๆคุณสมชัยคาดการไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วว่าปฏิหาริย์ไม่น่าจะมีจริงนะคะก็คือไม่ผ่านนั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่เราก็เลยถามคำถามนี้กับคุณสมชัยต่อว่าทำไมคุณสมชัยถึงคิดแบบนั้นคุณสมชัยเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้ประเมินจากภาพรวมในสภาเลยนะแต่ว่าประเมินจากภาพรวมนอกสภาซึ่งเห็นว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่เกิดการตื่นตัวของประชาชนนอกสภาเท่าที่ควรไม่ได้มีการกดดันให้เกิดการตัดสินใจในสภาขณะนั้นสำหรับคุณไอติมเองมองว่าหลังจากที่เรานำประเด็นในร่างนี้เสนอเข้าไปในสภาซึ่งก็ถือว่าใหม่มากเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงระบบสภาเดี่ยวมาก่อนคุณไอติมประเมินว่าการเรสประเด็นนี้ขึ้นมาในวงสังคมในการเมืองไทยเนี่ยค่ะถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะแม้ว่าจะถูกปัดตกไปก็ตามก็เห็นด้วยกับคุณกอย่านะครับว่าเวลาเราประเมินความสำเร็จของการรณรงค์อะไรก็ตามเนี่ยโอเคในมิติหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นมิติที่สำคัญกว่าคือว่าเราสามารถแก้กฎหมายที่เราพยายามจะเสนอได้หรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่าอีกสมรภูมินึงที่สำคัญมากคือสมรภูมิเชิงความคิดนะครับคือถึงแม้เมื่อวานเราไม่สามารถแก้กฎหมายได้นะครับยังแก้ไม่ได้อยู่เนี่ยแต่ว่าถ้ามันทำให้ประชาชนที่ดูอยู่รู้สึกเห็นถึงปัญหาของรัฐมนูลมากขึ้นหรือรู้สึกเปิดใจกับแนวคิดเรื่องสภาเดี่ยวมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถพูดถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็แน่นอนครับการประเมินการรณรงค์อะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะต้องประเมินทั้งสองส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถทำงานเชิงความคิดได้ถึงขั้นที่ว่าเราได้ฉันทามติจากสังคมในวงกว้างเนี่ยผมเชื่อครับว่าไม่ว่ากฎหมายจะเขียนว่าอย่างไรเนี่ยมันไม่สามารถมาคานการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสังคมได้แน่นอนนะครับยังไงถ้าเกิดว่าพลังของคนที่มีความเชื่อในประเด็นเดียวกันอยากจะผลักดันประเด็นนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมว่าจะออกแบบระบบว่ายังไงก็อาจจะไม่สามารถทัดทานตรงนี้ได้นะครับแล้วถามว่าประเด็นของคุณสมชายว่าพลังของการเรียกร้องนอกสภามีผลไหมนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบอิงกับตัวเลขนะครับผมก็ไปดูตัวเลขมาเหมือนกันต้องขอบคุณทางทีมอิเล็กด้วยที่มีการเก็บข้อมูลสถิติการโหวตนะครับผมก็เห็นครับว่าตอนเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วยกแรกนะครับที่มีการโหวตเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมีสวทั้งหมด50คนครับประมาณ50กว่าคนที่โหวตเห็นชอบในการตัดอำนาจตัวเองในการเลือกนายกแต่พอมาเดือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนมิถุนานะครับปีถัดมาก็คือว่าประมาณ 6-7 เดือนหลังเนี่ยจำนวนสวที่โหวตเห็นชอบในการตัดอำนาจตัวเองเลือกนายกเนี่ยลดลงเหลือแค่ประมาณสัก20กว่านะครับซึ่งในเชิงหลักการมันอธิบายไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะเปลี่ยนใจแล้วก็ยิ่งวาระเหลือน้อยลงเนี่ยเขาน่าจะยิ่งพร้อมจะเห็นชอบกับตัวนี้มากขึ้นแต่สิ่งที่ผมใช้ในการอธิบายคือว่ารอบแรกมันมีการเรียกร้องจากภาคประชาชนมันเป็นร่างของภาคประชาชนที่ดันเข้าไปมีการชุมนุมกันหน้ารัฐสภาด้วยนะครับในขณะที่รอบที่2เนี่ยมันเป็นร่างที่ถูกเสนอโดยพรรคการเมืองแล้วก็ภาคประชาชนก็ไม่ได้มีความตื่นตัวมากก็เลยทำให้นะครับคนที่เห็นชอบมันลดลงมาแต่ผมก็ความจริงผมก็ไม่ได้อยากว่าสมาชิกรัฐสภาจะต้องรอให้มีคนมาเรียกร้องบนท้องถนนถึงจำนวนหนึ่งถึงจะปรับตัวนะครับก็อยากให้เขาพิจารณาจากหลักแล้วก็เหตุผลมากกว่าความกลัวตรงนั้นเหมือนกันครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะคุณไอติมก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution ซึ่งคุณไอติมก็เป็นคนที่ผลักดันหลักนะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าบทบาทในสภาของคุณไอติมก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวอยู่แล้วนะคะว่าคุณไอติมจะไปอยู่กับทางก้าวไกลการมาร่วมงานกับอาจารย์ปิยบุตรในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยไหมคะถึงอนาคตทางการเมืองของคุณไอติมหลังจากนี้ค่ะครับคือถ้าพูดถึงอุดมการณ์ทางความคิดนะครับจุดยืนทางการเมืองผมคิดว่าณเวลานี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผมก็มีจุดยืนหลายอย่างที่ค่อนข้างคล้ายกับพรรคก้าวไกลหรือว่าอาจารย์ปิยบุตรซึ่งคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพรรคก้าวไกลนะครับแต่ว่าผมว่าตัวแปรสำคัญสำหรับอนาคตทางการเมืองของผมมันน่าจะอยู่ที่ความพร้อมของผมมากกว่าว่าผมพร้อมที่จะกระโดดกลับเข้ามาในวงการการเมืองอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าณปัจจุบันงานหลักของผมก็ยังเป็นการบริหารสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับแล้วก็ก็ยังเป็นโฟกัสหลักของผมอยู่นะครับแต่ถามว่าในอนาคตอยากจะทำงานการเมืองไหมแน่นอนครับเพราะผมเชื่อว่าการจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามอย่างยั่งยืนมันต้องแก้ที่โครงสร้างมันต้องแก้ที่กฎหมายมันต้องแก้ที่นโยบายนะครับซึ่งจะทำตรงนั้นได้อย่างสมศักดิ์ศรีก็ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปแก้ผ่านระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยากจะทำในอนาคตอยู่แล้วแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่ผมว่านั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องพยายามหาคำตอบให้ได้มากกว่าครับ
ค่ะคำถามปิดท้ายนะคะคุณไอติมก็คือคุณไอติมเนี่ยน่าจะตอบหลายรอบแล้วนะคะในวันนี้ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของความพยายามในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญคราวนี้เนี่ยค่ะก็มีคำถามนึงที่มันถูกสะท้อนมาตลอดทั้งวันเหมือนกันก็คือแล้วมันจะพอมีวิธีไหนเหรอคะหรือว่าจะไปต่อยังไงเพื่อไม่ให้ติดสิ่งที่หลายคนเนี่ยเรียกว่าเป็นกับดักเดิมก็คือเรื่องของคะแนนโหวตของสวเนี่ยค่ะคิดระเวลหรือว่าได้มีการปรึกษาหารือเรื่องนี้กันหรือยังคะครับผมไม่แน่ใจผมตอบคำตอบนี้คือผมตอบคำตอบนี้ไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าในสัมภาษณ์ที่แล้วหรือสัมภาษณ์นี้นะครับต้องขออภัยถ้าผมตอบสั้นแต่ว่ามันมีอีกกลไกนึงครับซึ่งผมก็เพิ่งนึกถึงเหมือนกันในช่วงบ่ายวันนี้หลังจากที่นั่งรถออกมาจากรัฐสภานะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีการยื่นรายชื่อนะครับเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านรัฐสภาใช่ไหมครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีพรบประชามติที่ออกมานะครับที่มันเปิดช่องให้ประชาชนเนี่ยสามารถรวบรวม 50,000 รายชื่อซึ่งตอนนี้ทำได้ง่ายมากผ่านช่องทางออนไลน์รวบรวม 50,000 รายชื่อเพื่อยื่นไปสู่ครม.นะครับให้ครม.เนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาจะจัดประชามตินะครับคือพูดง่ายๆคือประชาชนสามารถเสนอได้ว่าอยากให้ครม.อนุมัติการจัดประชามติในหัวข้อนี้ขออภัยนะครับอนุมัติในการจัดทำประชามติในหัวข้อนี้นะครับแล้วอำนาจการตัดสินใจเนี่ยจะอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการกดดันที่น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะพยายามปัดความรับผิดชอบเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดทั้งที่ตัวเองก็เคยประกาศในสภานะครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเร่งด่วนพี่ว่านี้ก็เป็นอีกช่องนึงครับถ้าเกิดว่าทีมไหนนะครับพร้อมจะลุยนะครับผมก็ยินดีลงชื่อสนับสนุนหรือว่าถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็ยินดีเหมือนกันครับ